สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงสำหรับรายการของเราในรอบนี้เราก็มาคุยถึงพระแม่กาลีนะครับนะผู้ขจัดนะมนต์ดำนะแล้วก็พูดผีปีศาจทั้งหลายมีคนถามผมว่าอาจารย์ถ้าเราโดนแบบคนเล่นคุณสายมนต์ดำเนี่ยเราควรทำอย่างไรดีนะผมก็แนะนำนะครับนะพระแม่กาลีถามว่าทำไมถึงแนะนำพระแม่กาลีเพราะพระแม่กาลีเนี่ยเป็นเทพนะหรือเป็นเทวีนะครับนะที่สามารถขจัดนะครับนะพูดผีปีศาจได้จริงครับหลายๆคนเนี่ยชอบถามผมไอการถามอ่ะมันไม่เท่ากับการที่เรียกว่าคุณต้องบูชาเองนะเพราะหลายๆคนอ่ะถามไปก็ไร้ประโยชน์ถามว่าไร้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะคุณถามเนี่ยคุณเวลาคุณถามเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างนึงพอถามเสร็จแล้วเนี่ยคุณอ่ะจะเป็นจำเป็นนะครับนะถ้าคุณบูชาได้ก็จะดีพูดตรงๆครับจะได้ไปแก้แล้วก็ได้ป้องกันได้คุณบอกว่าญาติเล่นของงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่คุณไม่คิดป้องกันตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรพูดตรงๆนะเอาล่ะเดี๋ยวบูชาท่านก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมจีมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะโทเตยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะโอมเจโอมการีโอมนะโอมการีโอมการีโอมการีโอมนะก็เราก็มานั่งคุยกันถึงว่าทำไมเนี่ยหลายๆคนชอบถามผมอาจารย์คุณสายมนต์ดำอ่ะจะป้องกันยังไงผมก็ไอ้งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณสายมนต์ดำถ้าป้องกัน ใช้พระแม่กาลีบูชาบูชาไว้ต้องบูชาบูชาไว้ที่บ้านอันนี้กันคุณสายเข้าบ้านได้อืมแต่ว่าถ้าเกิดแก้ล่ะก็ท่านก็แก้ได้เหมือนกันถ้าบูชาจุดธูป16ดอกแล้วอธิษฐานจิตถึงท่านแล้วเอาน้ำแก้วนึงวางก่อนใช่เอาขวดก็ได้น้ำขวดก็ได้เออน่าจะสะอาดหน่อยนะก็ถ้าบูชาท่านเนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเขาเรียกว่าเกิดท่านจะแบบเหมือนกับว่าทำน้ำเขาเรียกว่าน้ำทำมนต์ให้น้ำในนี้ก็คือน้ำทิพย์อะไรเงี้ย ก็สามารถไล่ได้จริงนะครับนะถ้าใครบูชาพระแม่กาลีเพราะหลายๆคนชอบมาถามผมอาจารย์หนูบ้านหนูโดนคุณสายมนต์ดำอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ผมถามว่าไอ้โดนคุณสายมนต์ดำเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าโดนคุณสายมนต์ดำถ้าคุณรู้สามารถรู้ได้ว่าโดนคุณสายมนต์ดำได้จริงเนี่ยคุณก็ต้องบูชาท่านเพราะว่าคนที่โดนพูดผีปีศาจสิ่งไม่ดีเนี่ยมาทำลายล้างหรือว่ามาเหมือนกับว่าเข้ามาในห้องในบ้านได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาตรงๆเลยนะถ้ามันโดนแบบว่าคุณใส่มนต์ดำจริงๆบางคนเนี่ยบอกผมว่าโดนตะปู999 9,999 ดอกผมก็นั่งคิดในใจเอ๊ะทำไมเขาไม่บูชาพระแม่กาลีทั้งที่ว่าโดยตามหลักคนที่เรียกว่าโดนของพวกนี้สายฮินดูแท้ๆหรือว่าสายแบบเรียกว่าพราหมณ์แท้ๆเนี่ยเขาต้องบูชาพระแม่กาลีกันเพราะว่าการบูชาแม่กาลีเนี่ยท่านจะขจัดปัดเป่าอุปสรรคเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำแล้วก็ป้องกันภัยร้ายต่างๆและอย่างหนึ่งสำหรับใครเนี่ยที่แบบว่าจะถึงดวงจะถึงคาดอะไรอย่างเงี้ยท่านจะสามารถที่จะคุ้มกันได้เว้นแต่ผู้นั้นจะถึงคาดหนักจริงๆนะถ้าเกิดว่าคนนั้นโดนผีตามหรือว่ากรรมเล่นงานอย่างเงี้ยก็ถ้าบูชาท่านโดยตรงก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างได้มั่งชอบมีแบบคล้ายๆเป็นแบบเจ้ากรรมในเวรผีจะมาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันผีจะมาหลอกผีจะมาฆ่าเขาส่งมาก็คือใช้ได้เหมือนกันมันก็ใช้ได้มันหลุนบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดนะว่าไอการอยู่นอกบัญชีเนี่ยคือบัญชีในที่นี้ก็คือว่าถ้าพระแม่ถ้าใครบูชาแม่กาลีเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นความเชื่อก็ตามเนี่ยคนชอบบอกผม เรื่องคุณสายมนต์ดำเข้ามาถามผมปรึกษากับผมประจำเลยพยายามจะปรึกษากับผมบอกว่าถ้าคุณโดนคุณสายมนต์ดำเนี่ยคุณบูชาแม่กาลีสิมีลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเหมือนกับมีปัญหากับคนมีวิชาแล้วเขาเหมือนกับว่ามาขอบูชาแม่กาลีเราไปเขาบอกว่าไอสิ่งอัปมงคลอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไปวางไว้ตรงท่านแม่กาลีไว้ตรงหน้าประตูบ้านเขานะคือใกล้ๆหน้าประตูบ้านเขาแล้วหันออกไปทางหน้าประตูเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายนั้นหายไปจนหมดหายไปจนหมด
เขาบอกว่าบางทีเขารู้สึกเหมือนมีคนมาเคาะหน้าประตูแต่ตอนหลังอ่ะพอมีพระแม่กาลีอยู่หน้าประตูอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆหน้าประตูแบบวางเยื้องออกไปเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีละไม่มีท่านไล่ไปหมดแล้วนะแล้วเขาเป็นบ้านยังไงคะอาจารย์ครับเขาเป็นคอนโดนี่แล้วเหมือนกับส่งมีอะไรบางอย่างส่งมาอะไรเงี้ยเขามีปัญหากับอาจารย์อีกคนนึงซึ่งอาจารย์นี่เขาก็เล่นเขาว่าเล่นของอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากต่อไปแต่พอเขาเอาพระแม่กาลีจากเราไปปุ๊บเนี่ยพอวางปุ๊บเรื่องหายหมดเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ใครส่งอะไรมาก็ไม่มีละอันนี้สงบสบายอันนี้เราต้องพูดตามจริงนะครับว่าการที่คนจะบูชาพระแม่กาลีได้หนึ่งครับนะต้องเป็นคนดีนะท่านอาจารย์โอ้พูดถูกครับจริงๆเพราะว่าพระแม่กาลีนี่คือเขาจะทำลายท่านพระแม่กาลีเนี่ยท่านจะทำลายผู้ผีปีศาจคุณไสยมนต์ดำหรือว่าคนที่ไม่ดีที่มารังแกคนที่ดีคนดีที่ไม่มีกำลังบูชาพระแม่กาลีเพื่อป้องกันคนที่ไม่ดีที่แบบคอยมาเล่นงานคอยมามีอิทธิพลกับเราเนี้ยคนดีเขาจะคุ้มครองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเลวแล้วคุณบูชาพระแม่กาลีนี่ยิ่งหนักเลยนะคือพระแม่กาลีทำลายคุณแน่นอนผมจำความรู้สึกของพระแม่กาลีได้นะตอนที่ท่านมาในพิธีโซฮาเนี่ยผมรู้สึกแสบคอมากและร้อนไปทั้งตัวเหมือนไฟลุกมันแสบทั้งคอร้อนไปทั้งตัวเหมือนไฟลุกแล้วมันรู้สึกว่าแขนขามันตึงผิดปกติผมจำได้ผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้อารมณ์คือแลบมันอาการมันอยากจะแลบลิ้นตามันถลึงตึงโตมันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งทั้งตัวผมรู้สึกผมจำได้เลยนะอาการนะแล้วก็ รู้สึกร้อนมากๆร้อนเหมือนกับโอ้เห็นอาจารย์ทับแลบลิ้นเนอะกับอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยเผาลิ้นมันมีอะไรรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรามีอะไรบางอย่างเผาเราแล้วรู้สึกว่าแขนขาเนี่ยมันเกร็งเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแขนขามันตึงไปหมดแล้วมีความรู้สึกเนี่ยร้อนมากๆแบบร้อนแบบเหงื่อออกโอ้โหแบบมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกแสบคอมากแสบลงไปในคอแสบมากๆถ้าเราไม่กรีดไม่อะไรเนี่ยเพราะว่าคอเนี่ยมันรู้สึกแสบแบบรุนแรงมากบอกได้แค่นี้นะถ้าไม่กรีดออกมามันจะแสบมากตอนนั้นที่ตอนนั้นอ่ะคือโอ้ก็เป็นคนไปให้อาจารย์ทองเอาเสียงพระแม่กาลีเข้าหัวโอ้เองใช่ใช่แต่โอ้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกอาจารย์ทองจะร้องเสียงดังมากเลยอ่ะจำตัวเองได้บ้างไหมจำไม่ได้หรอกเพราะว่าสภาวะนั้นมันเป็นสภาวะถามว่าจำได้ไหมมันคุมไม่ได้มันรู้สึกว่ามันแสบคอออกมาแล้วรู้สึกว่าลิ้นมันจะเหยียบแบบยาวแล้วรู้สึกมีความร้อนอุณหภูมิในร่างกายมันเปลี่ยนหมดเมื่อวันก่อนผ่านไปเห็นรูปนั้นพอดีเห็นอาจารย์ท็อปแลบลิ้นขึ้นมาเนี่ยแขนขาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกร็งแขนขามันรู้สึกว่ามันเกร็งถามความรู้สึกว่าหลายข้างหลายหัวเหมือนหน้าโดนตึงเนี้ยเออน่ะตึงมันตึงอ่ะมันเหมือนมันตึงออกมาผิดปกติคือกล้ามเนื้อมันเหมือนโดนยึดตึงหน้าเนี่ยเหมือนแบบปากแบะออยข้างๆอ่ะผมผมฟังเสียงในคลิปทีไรนะผมรู้สึกแสบหูมากทำไมรู้สึกแสบหูมันไม่ใช่เสียงของเรามันรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่เสียงเราแน่เฮ้ยท็อปแล้วอย่างอาจารย์โอ้เมื่อก่อนเนี้ยสมมุติว่าทำไลฟ์สดเสร็จเนี่ยโอ้จะเปิด YouTube ตอนนอนนะก่อนนอนเปิด YouTube ขึ้นมาว่าเนี่ยได้คุยอะไรไปบ้างปรากฏว่าปวดหัวเลยอ่ะปวดพอปิดปุ๊บหายปวดมันอยู่ที่ว่าเราตอนนั้นอ่ะคืนเทพเข้าแทรกไหมรายการเนี่ยที่เราทำใช่ไรคือคืนเนี่ยคืนเทพอ่ะเข้าแทรกไหมผมบอกได้เลยนะว่าถามว่าคืนเทพเข้าแทรกเป็นยังไงคือเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศกิริยาต่างๆบางคนคิดว่ามีการหลอกทำกันจริงๆมันไม่มีการหลอกกันในการทำกันหรอกมันทำจริงครับแล้วมันเป็นของจริงถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เป็นของจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอาการมันออกมาชัดมากแล้วเวลามันชัดมากเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันแสบหลายๆคนเนี่ยชอบมองว่าเฮ้ยไอ้พวกคนที่ของขึ้นพวกนี้มันโกหกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นนะแต่เอาตรงๆเลยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ถ้ามาเจอตัวเองถึงจะได้รู้ใช่ต้องเจอเองต้องเข้าใจเองถึงจะได้รู้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกของพวกนี้มันไม่ได้หลอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าอากาศกิริยาต่างๆเนี่ยมันทำออกมาเนี่ยคือคนที่แบบวิทยาศาสตร์จัดเอาแบบพิสูจน์ได้ต้องฉันต้องพิสูจน์ได้มันคืออะไรพอตัวเองพิสูจน์ไม่ได้พอตัวเองรับคือสัญญาณพวกนี้ไม่ได้หรือว่าสัมผัสไม่ได้ก็จะ
บอกว่าทุกคนหลอกเออเพราะว่าลักษณะก็คือว่าการฝึกจิตที่ให้มาทำอย่างเงี้ยทำแบบว่าการลงทรงการผ่านญาณบารมีองค์แม่งเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถามว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีอยู่จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนออกมาได้เต็มร้อยเพราะตรงนี้ก็คือว่าเป็นอทิสมานกายอาศัยธาตุ ขันธ์ดินน้ำลมไฟของมนุษย์เนี่ยในการที่จะสร้างรูปลักษณะในการที่จะเหมือนกับว่าแสดงตัวตนออกมาเท่านั้นเองถามว่าคนที่จะลงทรงพระแม่ได้โดยตรงเนี่ยก็คือว่าเอาตรงๆนะร่างทรงพระแม่กาลีเนี่ยมีเยอะมากนะผมจึงมาทำตอนพระแม่กาลีตอนนี้ถามว่าทำไมมีเยอะมากเพราะว่าหลายครั้งหลายหนที่มีลูกหลานพระแม่กาลีเนี่ยมาหาพวกเราเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยครับข้องใจว่ามันมีจริงไหมศาสตร์เหล่านี้ศิลปะเหล่านี้นะเทพเหล่านี้มีจริงไหมแต่ว่าเอาตรงๆเลยนะผมหมดความสงสัยไปนานตั้งแต่เข้าพิธีโซฮาครั้งนั้นแล้วก็เชิญพระแม่กาลีแล้วผมรู้สึกว่า แขนคันรับอาระคายคอจะเป็นเหรอไม่ใช่นะมันเหมือนกับเราใส่หน้ากากทั้งวันไงน้ำมูกมันเข้าไปจุกที่คอโอ้นึกว่ารับจะองลงมันไม่ได้องลงหรอกน้ำมูกเข้าจุกที่คอเพราะว่าปัญหาก็คือว่าลักษณะของคนที่จะลงทรงได้เนี่ยที่เข้าไปตามประรำพิธีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกว่านั่งฟังเพลงเพลิดเพลินพักนึงแล้วอาการเนี่ยมันเหมือนกับตัวโน้มเอียงขณะที่ตัวโน้มเอียงเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการชาขึ้นมาถ้าไม่ชามันจะมีความรู้สึกว่า เราจะแสดงอาการแปลกๆออกมาถามว่าทำไมเราแสดงอาการแปลกๆออกมาเพราะว่ายานบารมีเนี่ยเป็นพลังงานประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นสแกนเนอร์เป็นพลังจิตประเภทหนึ่งที่สามารถแทรกเข้าไปในร่างกายคนได้หรือสังขารคนได้โดยตรงถ้าเรามีธาตุดินน้ำลมไฟแล้วเรามีวิญญาณมีสัญญาแต่เราอยู่ในปรัมพิธีตรงนั้นเรามีความรู้สึกว่าเรามีความเคารพมีความรักมีความศรัทธาในนั้นเต็มร้อยนะอาการต่างๆมันจะแสดงออกมาเองหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงแกล้งกันหรือเปล่าของขึ้นอะไรเงี้ยแบบหนุมานครองเมืองหนุมานขึ้นกรุงกระโดดโยงเยงโยงเยงปีนขึ้นต้นมงต้นไม้ไปดูแล้วดูเขาตัวเบามากเลยน้ำหนักมันหายไปมันรู้สึกว่าน้ำหนักมันหายไปมันรู้สึกเลยนะตอนแรกเราก็ดูว่าหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายไงอาจจะแรงเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ดูแล้วทำไมแก่ๆนะบางทีเขาก็น่าแก่แล้วเราก็อาจจะเป็นพลังจริงๆเพราะว่าพลังงานอายุมากก็ไม่น่าจะมีแรงเยอะขนาดนั้นทุกอย่างเนี่ยมันถูกยึดตึงยึดตึงเนี่ยหมายถึงว่าถูกแบบดึงด้วยพลังงานบางอย่างซึ่งเป็นพลังงานของเทพโดยตรงถามว่าเทพเหล่านี้ถ้าไม่มีจริงเนี่ยการกราบไหว้ในสมัยโบราณมาถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าการกราบไหว้ทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยมีตัวตนจริงไหมถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยมนุษย์ก็คงไม่รู้จะสร้างรูปปั้นเทพยังไงเอาว่างตรงเลยนะมนุษย์ก็คงไม่รู้จะไปสร้างรูปปั้นเทพยังไงเพราะว่าการสร้างหรือการที่จะทำอะไรรูปเกี่ยวกับรูปปั้นเทพออกมานะจะต้อง1มีอากัปกิริยา2จะต้องมีการสื่อสาร3จะต้องเคยมีการมองเห็นเกิดขึ้นถึงจะทำรูปลักษณะออกมาได้โดยตรงถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ถามว่าทำไมพระองค์พระแม่กาลีต้องเหยียบองค์พระศิวะเพราะว่าถ้าเชื่อว่า ถ้าองค์พระศิวะไม่มานอนเองเนี่ยโลกจะแตกสลายเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะเขาจึงให้พระศิวะเนี่ยจึงใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นยังไงก็เป็นสามีอยู่วันยังค่ำนะหรือว่าเป็นองค์พระสวามีวันยังค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความเกรงใจเพื่อให้ว่าไม่ทำไม่เหยียบให้โลกนี้แตกสลายจนเกินไปเขาว่านั้นในเวลานั้นตัวไปรองเท้าท่านที่กำลังกระทืบอยู่ใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นว่าได้สติขึ้นมาว่าแบบเราเอาเท้าไปเหยียบสามีเราอยู่นะเขาก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วก็ท่านท่านก็ได้สติขึ้นมาแล้วท่านก็หยุดเต้นหยุดกระทืบเท้าถามว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทำให้โลกไม่แตกสลายใช่อันนี้เป็นความเชื่อแต่ถามว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในเรื่องการไล่คุณไสยมนต์ดำพูดผีปีศาจตอนผมเด็กๆอ่ะผมดูหนังคือว่าผมดูแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะตอนเด็กๆนะผมมีความรู้สึกว่าดูแล้วเทพแม่องค์นี้ทำไมมีพลังแบบคล้ายๆว่าโอ้โหคุมป่าช้าได้เลยทำนองเนี้ยนะในความรู้สึกนะก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยมีพลังมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านไล่คุณใส่มนต์ดำเพราะว่าตำหนักพระแม่กาลีที่ผมเคยเห็นมาส่วนใหญ่จะไล่พูดผีปีศาจนะแล้วก็จะป้องกันคุณใส่มนต์ดำได้ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ดวงตกดวงซวยหรือเบญจเพสเนี่ยผมขอแนะนำนะให้บูชาพระแม่กาลีเอาไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะองค์นี้จำหน่ายนะคะองค์เราจำหน่ายไซส์เล็กออกมาประมาณเท่านี้เรามีอยู่แบบองค์นี้มีไหมยังไม่สิบเซียนไม่ได้สั่งมาเลยยังไม่ได้สั่งมายังไม่ได้สั่งมาอ๋อองค์ใหญ่มีองค์ใหญ่มีสิบเซียนมีนะใหญ่ขนาด
ุตหนึ่งได้ไหมสิบนิ้วอ่ะสิบกว่านิ้วอ๋อสิบกว่านิ้วนะสูงนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15ขอบพระคุณมากค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูนะคะติดต่อได้ในข้อความตามนี้ครับนะแล้วผมครับใครจะดูดวงนะก็มาติดต่อได้ตามนี้เหมือนกันนะครับนะเอาละท่านอาจารย์โอ้กับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ